การขายของออนไลน์มันเป็นเรื่องง่ายๆหนึ่งอย่างเพราะเราไม่ต้องจำเป็นต้องเช่าพื้นที่หน้าร้านเพียงเรามี Facebook IG LINE หรืออะไรก็แล้วแต่ที่โซเชียลเน็ตเวิร์คสามารถทำให้เราส่งถึงผู้คนรอบข้างได้แต่มันยากตรงที่ว่าเราจะทำยังไงให้เราขายได้นั่นเองวันนี้นะคะแม่หมอจอยก็จะมีอะไรง่ายๆมาอธิบายให้กับเพื่อนๆฟังว่าเราเลือกแม่ทีมที่ดีแล้วเราเลือกเพื่อนร่วมทีมที่ดีแล้วแต่ข้อสำคัญคือแม่ทีมก็เหมือนครูที่สอนเราเขียนกอไก่แต่เราจะเขียนยังไงให้สวยอย่างแม่ทีมมันเรื่องยากนั้นเราควรจะเขียนกอไก่ยังไงให้เป็นไลฟ์สไตล์ของเราดีกว่ากันนอกจากนี้นะคะการที่เพื่อนๆจะขายของออนไลน์ก็คือเรารู้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นแล้วว่ามันดียังไงเราควรเอาตัวเราเนี่ยบอกสื่อถึงผลิตภัณฑ์เราออกมาอย่าก๊อปข้อความทั้งหมดที่แม่ทีมนำมาให้คุณและก็ลงไปโพสต์จะรู้ถึงความเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าคุณทำยังไงก็ไปไม่ถึงฝั่งสักทีและคุณก็จะกลับมาบอกกับแม่ทีมของคุณว่าเราไม่ท้อเราจะสู้แต่ทำไมมันขายยังไม่ได้สักทีนั้นวันนี้นะคะคุณก็ลองมาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะคะจากคลิปสั้นๆนี้ที่แม่หมอจอยแนะนำคุณแล้วลองไปปรับปรุงการใช้ดูนะคะว่าถ้าคุณโพสในไลฟ์สไตล์ของคุณทำการขายในไลฟ์สไตล์ของคุณคุณจะเห็นช่องทางในการขายของออนไลน์ของคุณได้มากขึ้นชอบคลิปนี้กดไลค์ใช่กดแชร์รู้ทันคนรู้ทันดวงกับแม่หมอจอยไลฟ์สไตล์